เป็นยูทูบเบอร์เก๋ไก๋สไลเดอร์เปิดรายได้ต่อปียูทูบเบอร์เคยได้มากสุด50ล้านบาทตอนนี้หันมาจับธุรกิจอื่นเติบโตขึ้นมากในวัย26ปีกำลังถูกชาวเน็ตจับตามองด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่ยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแน็กชาลีซึ่งฝ่ายชายก็ยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่ได้ปกปิดอะไรที่เห็นไม่ได้ลงรูปคู่เพราะเก๋ไก๋บอกรูปตัวเองไม่สวยแน็กเลยไม่ได้ลงทั้งที่มีรูปประมาณ 4,000 รูปโดยล่าสุดหลังจากที่ทั้งคู่เปิดเผยความสัมพันธ์ก็มีคนอยากรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นในส่วนของหนุ่มแน็กหลายคนคงจะรู้จักกันดีจากการที่เจ้าตัวแจ้งเกิดจากการเป็นดาราเด็กในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันและมีผลงานการแสดงเรื่อยมาก่อนจะพักไปหลายปีและกลับมาอีกครั้งด้วยการทำคอนเทนต์สุดฮาจนกลายเป็นไวรัลหลายชิ้นสำหรับในวันนี้กระปุก .com จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือเก๋ไก๋ณัฐิชากันบ้างโดยเก๋ไก๋เคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับอุ๋ยซึ่งเจ้าตัวได้เล่าประวัติชีวิตตั้งแต่เด็กจนมีชื่อเสียงยงโด่งดังอย่างทุกวันนี้ว่าเธอแจ้งเกิดจากการเป็นยูทูบเบอร์ในวัย20ปีปัจจุบันอายุ26ปีมีผู้ติดตามมากถึง 16.5 ล้านย้อนกลับไปเก๋ไก๋เข้าสู่การเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2โดยมีวีเดอร์สกาเป็นต้นแบบเริ่มจากคัฟเวอร์เพลงลงช่อง YouTube ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักจากการปลดหนี้ให้คุณแม่เมื่อปี2558และเริ่มทำคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ของตัวเองเป็นที่ติดตามในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นโดยคลิปที่ทำให้เก๋ไก่เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือคลิปเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการนำเงิน1ล้านบาทไปใส่ไว้ในกระติบข้าวเหนียวก่อนจะนำไปให้คุณแม่จนมีชาวเน็ตแห่ชื่นชมในความเก่งและความกตัญญูทำให้เก๋ไก่มีงานเข้ามาไม่ขาดสายทั้งงานรีวิวรายการและการทำคลิปลง YouTube ก่อนขึ้นแท่นเป็นยูทูบเบอร์มาแรงอันดับต้นฮ่าฮ่าสำหรับรายได้ในการทำ YouTube ที่เคยพุ่งสูงสุดในปี1เก๋ไก๋เผยว่ามีรายได้เข้ามากว่า50ล้านโดยเป็นรายได้ที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆและยังไม่รวมหารกับทีมงานในช่องส่วนปีต่อไปก็ได้50ล้านบาทเหมือนกันไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดคนอาจจะมองว่า50ล้านก็พอแล้วแต่เก๋ไก๋ก็มีเป้าหมายปีต่อไปต้องมีความหวังต้องได้มากกว่าเดิมในปัจจุบันนอกจากการเป็นยูทูบเบอร์เก๋ไก๋ก็ยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างอาทิขายครีมบำรุงผิวสินค้าเครื่องสำอางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการถ่ายทำและรับจ้างทำวิดีโอเผยแพร่ถ่ายทำโฆษณาสินค้าธุรกิจด้านกิจกรรมความบันเทิงเป็นต้น